สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Create Above and Beyond ค่ะตอนแรกเกิดปัญหาฟาร์มต้นไม้ใช่ไหมมีปัญหาแต่ตอนนี้ค่ะมิวแก้ไขเรียบร้อยแล้วมันไม่มีปัญหาเลยทดลอง AFK ประมาณ 5-6 ชั่วโมงเลยค่ะมันเวิร์กมากๆเอ๊ะอย่านะตอนแรกเราตั้งแขนกลไว้แบบด้านบนใช่ไหมคะตอนนี้มิววางแบบแนวนอนแล้วปรากฏว่าเพอร์เฟกต์ดีงามค่ะโอ้โหนี่ไงเห็นไหมไปได้กลับมาปุ๊บตัดได้ด้วยโอ้โหนี่มันดีอย่าเดียวค่ะใช้เลื่อยตัดไม้ในทุกแถวค่ะเนี่ยเห็นไหมขนาดแถวที่ไม่มีต้นไม้อ่ะมิวก็ใช้เลื่อยนะเหตุผลง่ายๆค่ะบางทีใบไม้อ่ะมันมาขวางอยู่เอ้ยอย่าแถวนี้อันตรายเวลาใบไม้มันขวางอยู่ใช่ไหมมันเลื่อนผ่านใบไม้ไม่ได้ค่ะมันก็เลยเกิดปัญหาไงแล้วเวลาที่เราตัดไม้ด้านล่างนี้ใช่ไหมคะแล้วด้านบนมันเป็นแบบยังมีใบไม้อยู่ถ้าเราวางแขนกลข้างบนค่ะมันก็ชนเขาก็จะหยุดทำงานแต่ถ้าเป็นแนวระนาบเดียวกันอย่างนี้เพอร์เฟกต์มากดูสิคะนี่ไงแขนกลของเราค่ะในตอนแรกวางแนวตั้งตอนนี้วางเป็นแนวนอนแทนแล้วก็ตอนแรกเข้าใจว่าต้องมีพื้นที่ว่างใช่ไหมแต่ไม่ต้องค่ะนี่เขาสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้ปึ๊บ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 นี่ไงเห็นวะเก่งอ่ะใช่อ่ะเก่งมากเลยโอ้โหมิวชอบมากอ่ะเร็วๆใกล้ถึงแล้วเขาบอกกำลังตัดไม้อยู่อย่าเร่งมนุษย์นี่ปลูกได้ด้วยโอ้โหเพอร์เฟกต์ค่ะแทงมิวเพิ่มขนาดแล้วค่ะความจุตอนนี้จุได้ 500,000 แต่ว่าเต็มไป 200,000 มิลลิบัคเก็ตแล้วน้ำมันครีโอโซดค่ะที่เรายังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรดีส่วนถ่านโคกก็ได้ 4,500 แล้วเอาล่ะการเผาไหม้ค่ะมีเรื่อยๆเดี๋ยวนะเท่าไหร่แล้วตัวเอง 7,600 แล้วในนี้โอ้โหไม้ไม่ลดลงเลยค่ะที่เราแบบไปแบกมาจากฝั่งนู้นเนาะพอว่างๆค่ะก็เลยปั๊มหินรอโอ้โหก้อนหิน 100,000 ก้อนเต็มใช่ไหมเนี่ยจะเต็มอยู่แล้วเครื่องปั๊มหินอัตโนมัติง่ายๆค่ะแบบคลาสสิกปอดแว่นดีกว่าเงียบโอ้โหขุดไปเรื่อยๆค่ะ mechanical drill เจาะไปข้างล่างเราเป็นฮอปเปอร์รองรับค่ะปันปันหมุนหมุนปันปันหมุนหมุนไม่ขาดแคลนแน่นอนน้ำกับลาวาก็เป็นก้อนหินเอาล่ะในวันนี้ค่ะเรามาทำกันต่อเลยมาที่รถบ้านกันก่อนมิวต้องมีทรายค่ะเป้าหมายของเราคือทรายคริสตัลเอ๊ะมันคืออะไรล่ะเนี่ยมันเป็นของที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนค่ะแต่ว่าหน้าตาก็คุ้นๆนะมันก็คือของที่ทำมาจากทรายนั่นเองค่ะเอาล่ะทรัพยากรที่เราต้องใช้สำคัญเลยค่ะคือ mechanical bill แน่ๆแล้วก็ขอเครื่องบดค่ะขนาดใหญ่รู้ชมอาจจะเห็นหลายครั้งแล้วดังนั้นมิวจะไปแบบเร็วๆแล้วกันค่ะการบดหินให้ได้เป็น gravel จาก gravel ให้ได้เป็นทรายเช้าวันใหม่มาถึงแล้วโครงสร้างที่มิวทำขึ้นค่ะก็เรียบร้อยแล้วอย่าไปยืนบนนี้นะเดี๋ยวได้ตายเอาค่ะนี่เลยหินหมด2ก้อนค่ะที่จะบดไอเทมไปแล้วก็บดต่อแล้วก็แยกเป็น3ส่วนเนาะแรกสุดเราต้องทดลองการบดก่อนใช่ไหมไม่เยอะค่ะก้อนเดียวพอไปเงียบบด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 เอฟเฟกต์บดมาแล้วไหมเนี่ยเอ๋ทำไมใช้เวลาบดนานจังเลยคะโอ้บดแล้วได้เป็นกราวเวลค่ะแล้วขอบดต่อนั่นไงได้ฟินได้ทรายได้ฟินได้ทรายค่ะเอาล่ะทีนี้ระบุเลยฟินไปทางด้านหนึ่งเอาเราหยิบทรายนี้ขึ้นได้ไหมไม่ได้ค่ะทรายอีกด้านหนึ่งในด้านนี้ค่ะเป็นกราวเวลทั้งคู่แต่มิวจะปรับตรงนี้ค่ะเอ๊ะตอนมันเขียนอะไรเอ่ยสปิดใช่ไหมก็แยกกันคนละครึ่งใช่ไหมคะแต่เอาเป็นราวโรบินน่าจะชัวร์กว่าราวโรบินให้หมุนไปทั้งหมดค่ะตรงอย่างละหนึ่งไม่ต้องแบ่งครึ่งปลายด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งต้องได้เป็นเคลค่ะบดไปรอเคลแต่โอกาสออกเคลมันน้อยไงไปไปไปมา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 โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วใส่ฟิลเตอร์ไปเลยค่ะแค่นี้ไม่ต้องปรับอะไรใส่กล่องไปเลยรับไอเทมรับไอเทมจ้าเอาไปเลย
ตัวอัปเกรดจุไปจุไปอย่างละพันสแต็กเลยค่ะเก็บไอเทมเหมือนกัน 1,000 สแต็กเช็คนะว่างไหมไม่ว่างเอาออกว่างไหมเอาออกค่ะเอาออกให้หมดเคลียร์ระบบให้เรียบร้อยอย่างสุดท้ายส่งไอเทมเข้ามาแบบนี้ได้ไหมเนี่ยดูดออกได้ไหมไม่ได้อะตอบให้ก็ได้ว่าไม่ได้แน่ๆต้องแบบนี้เลยเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเข้าเครื่องบดค่ะอันไหนที่ยังบดไม่ได้มันก็จะค้างอยู่ในสายพานแล้วไอเทมก็จะไม่ล้นสายพานใช่ไหมใช่ค่ะส่งเข้าส่งออกส่งกลับได้ทำงานมาเลยตัวเองบดมาแล้วเอ๋ต้องแบ่งกันนะเก็บไว้ส่วนหนึ่งค่ะเห็นไหมมันจะเก็บสายพานแรกก่อนแล้วจากนั้นส่งเข้าสายพานสองค่ะเราโรบินจะเป็นการหมุนไปเรื่อยๆได้มา24แล้วคลิกด้วยมาเลย6ค่ะ32ทรายก็แบ่งกันของที่น่าจะได้เยอะที่สุดน่าจะเป็นทรายอ่ะในพื้นที่ทั้งนี้ทั้งหมดเห็นไหมเขาเก็บได้เป็นระเบียบยอดเยี่ยมมากๆค่ะอุโมงค์แยกไอเทมนั่นเองทำข้อมูลการบ้านมานิดหนึ่งแล้วเขาบอกว่าทรายที่ได้มาค่ะจะต้องเอาไปปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็เอาไปร่อนให้ได้เป็นทรายหยาบกับทรายละเอียดโอเคไม่ยากไม่ยากมิวรู้แล้วใช่ไหมต้องบอกว่าผู้สร้างมดแผ่นนี้ค่ะทำมาค่อนข้างดีเลยนะคือเขาให้ข้อมูลค่ะแทบจะทุกอย่างเลยต้องคราฟเปลี่ยนจากทรายให้ได้เป็นแซนด์สโตนก่อนที่จะเอาไปปั้นเป็นก้อนเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้มิวไม่ใช้สายพานค่ะเราจะใช้ท่อส่งให้เข้าสู่โต๊ะคราฟนี้เลยดีกว่าแล้วก็ปรับทิศทางการคราฟให้คราฟขึ้นด้านบนแล้วก็ส่งออกทางด้านบนค่ะเริ่มด้วยระบบการคราฟค่ะไม่มีปัญหาได้ซันสโตนมาแล้วมิวเดินเครื่องเรียบร้อยปั่นทุกอย่างไว้แล้วเหลือลุ้นกันค่ะเอ๋ยล้างสีไม่ใช่อ้อผิดสิคะจากแซนสโตนค่ะเราต้องเอาไปผสมน้ำปั้นเป็นก้อนแซนกลมๆก่อนแล้วถึงจะเอามาร่อนได้ใช่ไหมให้ได้เป็นทรายหยาบกับทรายละเอียดค่ะมีลิปบ้านไว้ทำไมถ้าเราจะบินอย่างเดียวก็มีไว้ก็ดีค่ะเอ๋ไม่มีเหรอต้องมีสักนิดหนึ่งอ้อนี่แอนดี้ไซส์อลอยค่ะคราฟไปรวมกับแผ่นเหล็กให้ได้เป็นใบพัดค่ะแค่นี้ก็พอละวีบไม่มีที่ตีบวกด้วยเอ็นดีไซน์แมทชีนค่ะกับใบพัดเอ็นเคสแฟนพัดลมค่ะขอพัดลมหนึ่งตัวในการพัดทรายจากก้อนเหลี่ยมให้กลายเป็นก้อนกลมๆของที่ไม่ได้ใช้เอาเข้าเก็บเข้าไปก่อนเอาน้ำมาแล้วได้เวลาล้างปกติตรงนี้เราจะใช้เป็นอะไรนะในการกั้นโอ้เอาแผ่นป้ายดีกว่าค่ะคิดอะไรไม่ออกก็ทำแผ่นป้ายไงล่ะกันได้กันดีกันน้ำได้อยู่แล้วค่ะเราก็วางแผ่นป้ายไปด้านข้างนี้วางเป็นอะไรดีนะมีบล็อกไหมอุ้ยเอาทรายนี่แหละไหนๆก็เอาเพื่อนมันวางเลยแล้วกันค่ะล้างน้ำซิตัวเองโอกาสเท่าไหร่คะ 30% ไหมถึงไหมแซนด์สโตนเอาไปผ่านน้ำ 12% ค่ะโหกว่าจะได้แต่ละก้อนโอ้ละลายเราต้องการ1อันค่ะเพื่อระบุว่ารับเฉพาะลูกเอ้ยหลายรอบแล้วนะตรงนี้น่ะอุ้ยน่ากลัวจริงๆพอได้แล้วยังคะ1ลูกอ่ะโอ้นี่ไงมาแล้วตายกลมๆค่ะอุ้ยเดี๋ยวยาวางกล่องเก็บของลงไปตัวรับของแล้วระบุค่ะว่ารับเฉพาะทรายกลมๆเท่านั้นนะทีนี้เราจะได้ทรายกลมๆมาอยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยค่ะนี่ไงคราฟเสร็จปุ๊บปล่อยลงน้ำพัดไปเลยแล้วก็รอ 12% ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมหาว่ามีวางป้ายไม่ตรงวางใหม่ก็ได้อ่ะตรงไหมตรงแล้วค่ะค่ำคืนมาเยือนค่ะแล้วก็เดินเครื่องเรียบร้อยเดาว่าทรายละเอียดน่ะน่าจะนับเป็นของเหลวดังนั้นมันต้องใส่แทงแน่นอนโอเคทรายเปียกของเราค่ะส่งไปสิพอได้ไหมพอได้แล้วเอาเอ๋อู้
ต้องมีรับไอเทมออกค่ะไอเทมเต็มอ่ะได้เลยตัวเองอุตส่าห์วิ่งไปแต่นึกขึ้นได้เอ๊ะเราก็มีของในตัวนี่นะเจ้าพวกท่อส่งก็ออกมาแล้วค่ะเงียบเงียบส่งข้างล่างดีกว่าแอบสายนิดนึงส่งออกมาเลยต้องมีการอนุญาตด้วยค่ะเดี๋ยวตัวเองมันต้องอนุญาตไหมหรือมันได้อันเดียวอยู่แล้วคะเออได้อันเดียวอยู่แล้วค่ะดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ารายละเอียดอ่ะมันน่าจะนับเป็นของเหลวค่ะในมอดนี้ว่าแล้วจริงด้วยดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรส่งออกมาได้เลยค่ะอนุญาตทั้งหมดเอ๊ะโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้อนุญาตทั้งหมดไม่ได้ค่ะมันจะกลายเป็นการส่งเจ้าตายกลมมาแทนเนาะอนุญาตเฉพาะนี่ค่ะตายหยาบไม่เอาไม่เอาอุ้ยส่งมากี่อันเนี่ยดูดูสิดูสิเอ๋เอ๋โอ้โหได้สายละเอียดเยอะมากแป๊บเดียวจะเต็มแทงแล้วค่ะที่มันทำงานแบบหยุดหยุดนิดนิดนี่คือแบบกำลังส่งสายละเอียดออกใช่ไหมถูกต้องเลยโอ้โหขึ้นไวเกินไปแล้วมีแทงบรรจุไม่ต้องใช้ค่ะเราใช้ถังแบบนี้เลยถังสี่เหลี่ยมตั้งขึ้นไปค่ะแบบที่เราใช้เป็นประจำมันจุได้เยอะกว่าแหละก็จริงค่ะแล้วมันแบบขยายขนาดให้สูงเท่าไหร่ก็ได้ไงตอนแรกว่าจะใช้แทงแบบนู้นเราก็มีเยอะอยู่นะคะแต่ไม่เอาดีกว่าใส่ถังมันดูอลังการดี อีกหนึ่งเหตุผลคือมันง่ายด้วยแหละแล้วที่สำคัญไม้ก็มีเยอะก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นั่งย่อยเลยค่ะอ้าวโอ้ค้างแน่นอนเลยเอ๊ะหลุดไหมวันนี้มันหลุดมาหลายรอบแล้วค่ะโอเคมีความรู้สึกว่าเหมือนทำฟาร์มมอนเตอร์ค่ะโอ้เต็มไปด้วยเจ้าคีเปอร์ซอมบี้ไปขึ้นไปเลยถังเก็บของเราอุ้ยเกือบถึงก้อนเมฆแล้วนะเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเองหย่อนเชือกไปเลยเราจะปล่อยทรายค่ะเก็บไว้ในนี้หย่อนไปพอประมาณตอนแรกเราจะเข้าใจเนาะว่าต้องแบบต้องหย่อนเชือกลงมาล่างสุดอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบส่งไอเทมลงมาล่างสุดได้แต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะหย่อนแค่แบบด้านบนๆ นิดนึงตั้งสองสามบล็อกจากข้างบนค่ะมันก็จะจุตั้งแต่ข้างล่างอะไปจนถึงข้างบนได้เล็งดีๆตรงด้านนี้เลยค่ะทิศทางการหมุนไม่มีผลอะไรปั่นไอเทมขึ้นไปด้านบนใช่ไหม2 3 4 5 6 7 8สัก10บล็อกอะเอ๊ะทางนี้เหรอถูกไหมเออถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วแล้วก็นับไปกะด้วยระยะสายตาก็ได้สำหรับคนขี้เกียจไม่ต้องนับไงรู้สึกจะสูงไปนะวางสิเข้าคู่กันได้พอดีอะแล้วก็วางต่อไปเลย1 2 3 4 5 6 7เฮ้ยน่าจะถึงนะท่อใสค่ะโอ้ยกดห้ามกดชิปกดชิปเป็นจะทำท่อใสไม่ได้จะคลียร์ออกเงียบเอ้ยยืนได้โอ้โหเกือบตายดูดทรายละเอียดไปเก็บไว้ในแท้งไปได้ไหมได้ค่ะถึงไหมอะจะถึงไหมอ่ะเออถึงค่ะอ้าวมันหันลงซะงั้นโอ้ยังไม่ได้เดินเครื่องจ้าจ้าเราผิดเองเริ่มดูดทรายเข้าไปได้ไปค่ะทีนี้เหลือแค่ลุ้นว่าเขาต้องไปให้ถึงนะน่าจะถึงเลยเผื่อไว้อยู่นะดูดขึ้นทำไมไม่ดูดขึ้นโอ้ขั้วนั้นมีปัญหาอ่ะตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละอ่ะมาแล้วยังคะดูดทรายมาเลยดูดยังกับของเหลวปกติทรายดูดนี้เราต้องดูดกันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยเออปกติเขาดูดทรายก็เขาก็ดูดผ่านท่อใช่ไหมค่ะมาแล้วเอ๊ะทำไมพอปล่อยไปแล้วมันกลายเป็นสีน้ำเงินเอ๊ะทำไมหมิวรู้สึกว่ามันแปลกๆคะ
เสียงเหมือนน้ำเลยอ่ะอ่ะโอ้นี่ค่ะเฮ้ยสีน้ำเงินจริงสิเฮ้ยสีน้ำเงินจริงอ่ะอ้าวเดี๋ยวนะไม่ใช่มันเปลี่ยนสภาพแล้วเกิดปัญหาเหรอทำไมถึงเป็นสีน้ำเงินเอ๊ะทำไมทรายถึงเป็นสีน้ำเงินค่ะอ้าวก็ตักออกมาก็เป็นสีนี้วางโอ้โหโอ้โหนี่มันโอ้โหไหลแบบเดียวกับน้ำเลยค่ะโอ้นี่มันคือทรายเฮ้ยมันต้องมีเหตุผลสิทำไมทรายถึงเป็นสีน้ำเงินรอมาวางบนดินก็เป็นสีฟ้าค่ะตอนแรกนึกว่าวางบนไม้ก็เลยกลายเป็นแบบสีฟ้าสีน้ำเงินไม่อ่ะวางที่ไหนก็คงจะเป็นสีนี้แหละสินะเอ๊ะหรือมันเป็นทรายผสมน้ำค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ ต้องให้คนรู้มาตอบค่ะเพราะอยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้ไป Google ดูแล้วก็ไม่พบว่าอะไรเลยไม่พบว่ามันอะไรทําให้ทรายเป็นสีฟ้าค่ะหรือเพราะเป็นทรายผสมน้ําเหรอเหมือนน้ําทะเลแล้วมีสีฟ้าอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นไปได้ค่ะโอเคในวันนี้เราได้ทรายมาแล้วยังเหลืออะไรที่ต้องทําอีกบ้างนะคุณผู้ชมให้ข้อมูลมาค่ะว่าเราสามารถทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยไม่มีวันพังได้นะโดยใช้เจ้าตัวที่ชื่อว่าสเตลล่าหรืออะไรสักอย่างค่ะอันนั้นอยู่ก็ทราบแต่เราแบบหาไม่เจอหาได้ไม่ครบค่ะเลยตัดสินใจว่าเออช่างเถอะไม่เอาก็ได้เอ๋ก็โผล่มาที่เดิมว่าไงแม็กมาเฮ้ยนายรู้ไหมว่าไปยังไงเราจำไม่ได้แล้วอ่ะจำได้ว่าน่าจะไปทางนี้ค่ะแต่มิวก็จำไม่ได้ว่าไปตรงไหนเออนั่นสิค่ะตอนนั้นก็ขุดไปไม่ใช่เหรอเอ๊ะโอ้นี่ไงเจอแล้วค่ะไปเร็วไปเร็วมีของที่มาต้องมีของที่ต้องมาเอาค่ะมีของที่มาต้องมันไม่ใช่ของที่อยู่ในปราสาทนี้เธอหรอกโอเคกลัวว่าจะเป็นเจ้าพิกลินโอเคโอเคจำได้อยู่จำได้อยู่ว่ามีนะแงบแงบเช็คซ้ายขวาหน้าหลังด้วยค่ะเหมือนต้องขึ้นข้างบนเราห้ามโดนไฟเผานะเพราะไม่ทนค่ะเฮ้ยแอบเหรอต้องหาให้ได้นะของต้องมีค่ะเราไม่ทนเราบอกว่าเราไม่ทนดาเมจเฮ้ยนายยืนคนละฟากหรือลากอดมืดๆอยู่ด้วยเดี๋ยวนะคะออปชันไดนามิกไลท์อ่ะโอ้ยดูตกใจตกใจหือปรับแป๊บหนึ่งดีจ้าเงียบไม่คุยไม่อาจโดนไฟไหม้อ่ะไม่ได้ทนไฟไหม้ขึ้นไดนามิกไลท์ก็เปิดแล้วนี่ค่ะแล้วก็ถือท็อตมือซ้ายแต่มันมองไม่ค่อยจะเห็นเลยอ่ะมืดมากๆโอ๊ยตกใจก่อนจะเปิดกล่องดูด้านข้างก่อนว่าแล้วแอบละสิซิเดียนไงมิวสงสัยอะไรบางอย่างตลาดสิโซแซนโซแซนโซแซนไม่มีต้องหาเองสินะคะน่าจะหายากค่ะตรงนั้นมันเป็นบ้านแมกมาก็ยากจริงๆนั่นแหละโอเครอการช้อปปิ้งของค่ะออฟซิเดียนขี้เกียจไปขุดไงมีเงินแล้วใช้เงินซื้อเลยค่ะแล้วเราก็จะรอมีว่าไปกางตูนเนเธอร์ที่อื่นน่าจะมีลุ้นมากกว่านะตีบวกพอเป็นพิธีอะยังน้อยรองเท้าทองเราต้องใส่อะฟื้นคืนสภาพเปลี่ยนชุดเกาะแล้วค่ะสภาพกลับมาเต็มเหมือนเดิมอะของทองมาแล้วออฟซิเดียนก็มาแล้วได้เวลาไปแล้วค่ะอย่าไปโผล่ประตูที่เดิมนะอุตส่าห์ทิ้งระยะห่างไว้นิดหนึ่งแล้ว
โอเคเงฟอาหารมีทุกอย่างมีบล็อกมีไปค่ะรอช้าทำไมอืบประตูเดิมไหมไม่อ่ะประตูใหม่แต่ว่าไม่ผลกับไบโอมนี้อยู่ดีจ้าตรงนู้นมีทางขึ้นแต่ไบโอมนี้มันแบบหายากอ่ะอันนี้จริงเราขุดลงใต้บล็อกนี้ก็น่าจะได้ค่ะแต่ไม่เอาเดี๋ยวไปหาที่ใหม่ดีกว่าไปให้ไกลค่ะไกลเท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้แล้วกันบ้านชาวบ้านนายแล้วขอกลางประตูหน่อยนะว้าวเข้าไปเลยค่ะนี่ก็เกินไปนี่อะไรกงสปอนแม็กมาคิวอ่ะเออลาก่อนนายเราไม่เก็บไว้แน่นอนจ้าอู้มีทรัพยากรให้ค่ะขอบคุณโอ้โหมาโผล่อะไรในนี้นี่แล้วก็อย่าบอกนะก็ว่าไม่พ้นจากไบโอมนี้สักทีค่ะที่เจ้าไบโอมนี้ของเรานี่มันจะใหญ่ไปไหนอะโหยไม่สนแล้วค่ะกลับมาที่ประตูเดิมขุดทางลงใต้ดินเองก็ได้อุ้ยมันจะทับหัวเราค่ะพอบอกขุดเองได้เท่านั้นแหละแม็กมาเกิดมาเลยโหไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วโอเคค่ะไม่ไปแล้วประตูนี้ทำลายทิ้งเลยค่ะไว้อย่างนั้นแหละไปทางนู้นดีกว่าอย่างน้อยแถวนี้แม็กมาก็เกิดไม่เยอะเนาะหลายประตูเหลือเกินเนี่ยเอาล่ะทีนี้ก็ขุดลงได้เลยขุดไปขุดมาค่ะนึกขึ้นได้ไงว่าเราก็เคยมานี่ใช่ไหมพื้นที่ค่ะที่เป็นคริสตัลแบบนี้ตอนนั้นใส่เชดเดอร์ค่ะแต่ทีนี้พอเข้ามาปุ๊บบอกได้คำเดียวค่ะว่าแลกมาร์กแล้วก็เกมแครชไปเลยน่าจะฝั่งนู้นค่ะที่จำไม่ผิดนะที่เราเจอโซแซนคือบินไกลเมื่อไหร่อ่ะเป็นได้เกิดเรื่องทุกทีค่ะแต่ตรงนี้แหละเออใช่ไหมใช่เราเคยปักท้อนเราเคยมาเราไม่ได้หาโซแซนเนี่ยเราหาโซซอยนี่แล้วก็มีคนมาทักทายก่อนเลยอันดับที่หนึ่งแก๊สค่ะอาจจะใช่นั่งไงเจอแล้วแถวนี้ไม่มีเหรอใกล้ๆกันน่ะจ้าใกล้ขนาดนี้โอ้ยมานี่หน่อยสิขอเล่นหน่อยตักดอกแค้นเคืองมานานไงโอ้ยเจ็บโอ้ยอะไรเนี่ยจะจุดไฟเผาตัวเองอีกเหรอแก๊สเราไม่มีธนูอ่ะแก๊สแกจ๋าระยะแกสายตายาวค่ะตั้นเกินไปแกมองไม่เห็นเงียบเอ้ยเอ้ยโอ้คุ้มทำไมสเกลตั้นมันต้องเยอะขนาดนั้นค่ะเต็มที่เต็มที่สเกลตั้นเยอะมากมายเลยฮิฮิมาแล้วเราไม่ได้มาหาโซแซนเนี่ยเรามาหาโซซอยเงียบแค่นี้เลยค่ะกลับใช้น้อยเนาะถูกต้องค่ะสวยเนาะเนเธอร์คริสตัลค่ะเอาไปทำอะไรไม่ได้หรอกของตกแต่งคือมิวต้องไปทางนู้นค่ะใช่มิวต้องไปทางนู้นเลยแหละมันคือทางกับของเราอ่ะแล้วนั่นไงประตูเห็นประตูแล้วค่ะกำลังเล็งอยู่ว่าประตูอยู่ไหนแค่นั้นแหละ
ก็บินตะเลิดไงเรียบร้อยค่ะกลับมาแล้วประตูที่เปิดไว้ตรงนี้ไว้อย่างนี้แหละปึ๊บกลับบ้านเราตอนแรกก็ลองเปิดประตูไว้ที่เดิมใช่ไหมคะตรงข้างแบบฟาร์มสาหร่ายตรงเนี้ยแต่ปรากฏว่ามันไปโผล่ประตูเดียวกันค่ะกับประตูที่อยู่หมู่บ้านชาวบ้านตรงนู้นโอ๊ะสาหร่ายล้นระบบทางเถอะไม่เป็นไรค่ะมีเยอะแล้วไหนเอ่ยได้มาแล้วสินะโซเซนอุตส่าห์ไปหาตั้งนานสุดท้ายกว่าจะได้โซซอยใช่ไหมคะไม่ใช่โซแซนเออโซแซนมีแล้วค่ะเอาล่ะเล็งพื้นที่หน่อยสิตรงนี้เนาะวางไปเลยค่ะเราจะทำเหมือนฟาร์มหินนั่นแหละแต่มันจะไม่ใช่หินค่ะเอ๊ะมันก็ใช่นะก็เรียกว่าเป็นก้อนหินอยู่มั้งข้างหนึ่งเป็นแพ็กไอซ์อีกข้างหนึ่งเป็นลาวาค่ะเงียบเอมันได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตรงนี้ค่ะข้างล่างวางไปเลยวางไปก่อนเป็นสแลบวางไปเลยได้ไหมได้แล้วนี่ไงคะฟาร์มปั๊มหินบักโซแบบง่ายๆค่ะแค่ฐานรองเป็นโซซอยก็ได้แล้วไหนโอ้โหถูกต้องค่ะใช่เลยใช่เลยตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการค่ะที่เหลือก็จัดระบบให้เป็นแบบออโต้ก็ใช้ได้แล้วเนาะอีกแล้วอีกแล้วเดินผ่านตรงนี้ที่ไรเป็นเรื่องตลอดสงสัยต้องมีอะไรมากั้นเลยค่ะผ่านเป็นประจำเลยฟาร์มต้นไม้ของเราเออมันก็ตัดดีนะตั้งแต่ที่แก้ไขไปก็ไม่พังเลยค่ะรูปแบบนี้น่าจะดีแล้วแหละเล็งพื้นที่เตรียมไว้ทำให้เป็นอัตโนมัติเนาะขึ้นมาความสูงเอ๊ะไม่ใช่เล็งนี้สิพัดลมค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นพัดลมหมุนเข้าหรือหมุนออกหมุนออกเป่าออกได้โอ้โหเป่าเร็วด้วยค่ะเออดีๆยิ่งแรงยิ่งดีค่ะเอ๊ะพอเป่าออกได้แล้วอีกชั้นหนึ่งล่ะหลายแกนไปเลยแล้วกันเอ๊ะแล้วทำไมไม่ปั่นล่ะตัวเองโอ้ลืมเชื่อมแกนค่ะหมุนพัดออกโอ้โหใช่ค่ะนี่แหละความหินบาโซค่ะเพราะว่าข้างล่างใช่ไหมมันเป็นโซซอยอยู่ไงคะเราเอาฮอปเปอร์รองรับข้างล่างไม่ได้กองใส่ของยัดไปสักสองอันไม่ต้องการเยอะค่ะเอาแค่ระดับแสนต้นก็พอละเลยได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะเลยออกได้เพราะยังไงเขาก็ผ่านฮอปเปอร์ไม่ได้อยู่แล้วแหละคุณเจ๊จ๋านี่ค่ะควอนติตี้คีย์ใช่ไหมควอนติฟายคีย์ค่ะแสดงตัวเลขมา18 19อันไว้แล้วกันไว้ให้ก็ได้ปักท็อตนิดหนึ่งค่ะโอเคค่ะได้ทุกอันเลยนะเนี่ยฟังจากเสียงดูค่ะตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาเป็นว่ามีปั๊มหินบัตรซอไว้ตรงนี้แหละเราไม่ได้ปั๊มแบบมั่วๆนะคะเรามีเหตุผลของเราเหมือนกันค่ะเพราะมันคือของที่ต้องใช้ในอนาคตต่อไปจะสำเร็จบทนี้ได้ก็ต้องพึ่งเจ้านี่นั่นแหละลาวากับน้ำแข็งลาวากับน้ำเป็นคอบอลต์สโตนค่ะลาวากับน้ำแข็งเป็นหินบาโซแต่ถ้าลาวากับแพ็กไอซ์อ่ะจะเป็นแอนดิไซต์คอบอลต์สโตนลาวาบลูไอซ์เนาะเป็นหินบาโซถ้าถามว่าบลูไอซ์เอามายังไงตอบได้ง่ายๆค่ะตอนนั้นชาวบ้านเอามาขายแล้วซื้อไว้เพราะคุ้นๆว่าน่าจะได้ใช้อ่ะได้ใช้จริงด้วยโอ้ถ้าข้างล่างเรารับเป็นแมกมาบล็อกค่ะเราจะได้เป็นสโตนเลยอ้าวแต่ปัญหาจะขุดสโตนยังไงให้ได้จะเป็นสโตนล่ะไม่ใช่ขุดออกมาเป็นคอมโบสโตนนะมันต้องมีวิธีค่ะนี่อะไรอ่ะแพ็กไอซ์แกะสลักค่ะข้างล่างเป็นเบดร็อกได้เป็นไดออไรท์คอมโบสโตนโอ้หลายอย่างหินแกรนิตก็มีค่ะการแกะสลักรูปทรงของน้ำแข็งค่ะจะทำให้เราได้ก้อนหินต่างกันออกแบบมาดีนะเนี่ยโอ้ง่ายมากเลยอ้าวแต่ถ้าเราใช้เครื่องนี้เราไม่ต้องไปปั๊มให้ยุ่งยากเลยค่ะใช่ไหมเฮ้ยจริงโอ้โหโอ้แมชชีนที่ทำจากสังกะสีค่ะต้องใช้เมคานิคอลที่ทำจากอินเฟอร์โนด้วย
ลาวาแล้วก็โอ้โหโซซอยที่เป็นของเหลวข้ามไปเลยค่ะอันไหนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำวันนี้คุ้มค่าแล้วประกบหน่อยสิกำลังส่งไอเทมอยู่เขาบอกโอ้วิ่งชนได้กลับได้ค่ะตัวควบคุมก็ดีงามคุณผู้ชมคะเอพิโซดนี้มิวได้ของหลายอย่างมาแล้วเราได้เตรียมความพร้อมค่ะสำหรับบทที่4บทสุดท้ายแต่มันอาจจะไม่ใช่ท้ายสุดเนาะเพราะว่ามดแพ็กแบบ Create a Mob at Beyond เป็นมดแพ็กที่รู้สึกว่าชอบมากอ่ะมันมีอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆให้เราได้ว้าวเยอะมากถ้าไม่ติดเรื่องอย่างเดียวนะคือมันแบบแหลกแล้วมันก็เกมแครชบ่อยๆซึ่งเราก็รู้ค่ะว่ามันเป็นปัญหาอะไรของ Optify นั่นเองแต่ถ้าไม่ใส่ Optify ค่ะมันจะแหลกกว่านี้มากๆแล้วมันจะเล่นไม่ได้เลย EP นี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ